ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตลาดรถพลังงานไฟฟ้าในไทยในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023จัดไปแล้ว11วันนะคะพบว่ายอดจองยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเป็นเทรนตอนนี้เราเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนจากรถยนต์สันดาบไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นตอนนี้ขาดอยู่อย่างเดียวเงินใช่เหมือนกันเลยค่ะในขณะที่ภาพรวมของการจัดงานได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากค่ะพาไปดูบรรยากาศงานมหกรรม ยานยนต์ครั้งที่40หรือว่า Motor Expo 2023ภายใต้แนวคิดยานยนต์ความหมายที่มากกว่าจัดมาแล้ว11วันค่ะจัดที่เมืองทองทานีมีประชาชนเข้าชมงานจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่คึกคักทีเดียวค่ายรถยนต์ที่ประชาชนสนใจเข้าชมส่วนใหญ่ก็จะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ที่ปีนี้เนี่ยก็มีบรรดาค่ายรถยนต์หลายเจ้านามาจัดแสดงบางค่ายก็นารถยนต์รุ่นใหม่ที่ไม่เคย ขายในประเทศไทยเอามาเปิดตัวให้ได้ชมในงานนี้เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเลือกซื้อนะคะอย่างเช่นไอออนแล้วก็ฉางอันผู้ชมงานบอกกับทีมข่าว n b t ของเราบอกว่า งานนี้มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมากนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สันดาบไปสู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้วก็ยังทำให้ประชาชนผู้บริโภคได้เรียนรู้เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าที่ค่ายรถยนต์ต่างๆนะถือว่าเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคหลายคนที่กาลังเก็บเงินสะสมเงินยังไม่ได้ซื้อตอนนี้หรอกแต่ก็ถือโอกาสเนี้ยเข้าไป เรียนรู้เทคโนโลยีของแต่ละค่ายว่าเออมันมีดียังไงนะคะเช่นเดียวกับรถจักรยานยนต์ที่ปีนี้หลายค่ายเปิดตัวจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้จับจองเป็นเจ้าของกันมาดูยอดจองรถยนต์ภายในงาน11วันนะคะจองไปแล้วกว่า35,000คันค่ะ5อันดับแรกก็คือ Toyota 5,220คันอันดับ2เนี่ยเรียกว่าเป็นเทรนด์ใหม่เลย<ะ> BYD รถยนต์ไฟฟ้าจองไปถึง4,139คันอันดับ3 Honda 4 0 4 4 8คันอันดับ4 i o ไออน3,273คันและอันดับ5ช้างอันดีพอลยอดจอง2,514คันเนี่ยเป็นที่น่าสังเกตเลยนะคะว่ามีรถยนต์ไฟฟ้าถูกจองมากจนติด3ใน5อันดับ แม้ว่า2องค่ายใหญ่เจ้าตลาดอย่าง Toyota และ Honda จะยังคงรักษาย,ยอดจองอันดับต้นๆเอาไว้ได้ก็ตามแต่ว่าดูจริงๆแล้วเนี่ยฮอนด้ Honda ก็หล่นไปอยู่อันดับ3เหมือนกันนะ,ะงานมอเตอร์เอ2023จะจัดนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมก็ไปเลือกชมเลือกซื้อหรือว่าจองรถกันได้ค่ะ